อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะกิจกรรมถอดประปาสามัคคีเทวัดโคกสมานประชารัมนะคะซึ่งเลขาธิการสอบตค่ะก็ถอดประปาสามัคคีวัดโคกสมานประชารามเทอำเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อสมตบทุนเสือเทดินถวายเป็นธรณีสงฆ์สร้างแหล่งเทดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเทวัดโคกสมานประชารามหรือว่าวัดโคกมักนะคะตำบลดาโตอำเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานีได้จัดถอดผ้าป่าสามัคคีค่ะโดยมีพลเรือตีสมเกียรติพลประยูนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานพร้อมด้วยพลตรีสุรเทพนุแก้วรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเสผู้ช่วยเลขาธิการสอบตส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมเพื่อสมทบทุนเสื่อเทดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ค่ะเลขาธิการสอบตกล่าวนะคะว่าก็มีการให้กำลังใจพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ความเปราะบางที่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนในพื้นที่ยังมีความรักความสามัคคีและก็เหลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป้าหมายของการจัดงานในวันนี้ค่ะก็เพื่อต้องการลดความเสี่ยงในการทำมาหากินนอกพื้นที่ของพี่น้องประชาชนซึ่งทุกภาคส่วนนะคะก็พร้อมที่จะผลักดันและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกมิติเพื่อหาทางออกค่ะลดการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้เห็นต่างให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตรวมกันได้อย่างสันติสุขค่ะกิจกรรมถอดประปาสามัคคีวัดโคกสมานประชารามหรือว่าวัดโคกบักนะครับมีหน่วยงานราชการและพุทธศาสนิกชนรวมทำบุญอย่างต่อเนื่องครับมียอดเงินที่ได้รับว่าส่ง 133,557 บาทครับในการรวมส้มตบทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพและดำเนินการจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านซึ่งมีพี่น้องไทยพูดว่า140ครัวเรือนโดยชาวบ้านจะรวมกันจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพในรูปแบบกิจกรรมชุมชนหมู่บ้านสันติสุขที่มีความมั่นคงทางอาหารนะครับอาชีพและก็ความปลอดภัยในชีวิตพิธีตลอดจนสับสิ้นของพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับอีกกิจกรรมกับทางสบต.ได้จัดการแข่งขันประกวดสวดมนต์มู่สั้นเสริมพระรัตนตรัยทํานองสรพัญญาระดับชายแดนใต้เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2566ณศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการฝึกฝนการสวดมนต์มู่สั้นเสริมพระรัตนตรัยทํานองสรพัญญาซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวพุทธจะอยู่คู่กับสังคมไทยมายั่งช้านานนะครับอีกทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีปลูกฝังให้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคตครับซึ่งก่อนการแข่งขันนะคะก็มีพลเรือตีสมเกียรติพลประยูรเลขาธิการสบต.ประธานในพิธีค่ะก็ได้พบปะพี่น้องแล้วก็น้องๆ นักเรียนแล้วก็เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็ประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน13โรงเรียน19ทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนค่ะจำนวน6โรงเรียน6ทีมแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน5โรงเรียน6ทีมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะสำหรับรางวัลการแข่งขันนะคะผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับเงินรางวัล 3,500 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะจะได้รับเงินรางวัล 2,500 บาทและก็รางวัลชมเชยค่ะเงินรางวัล 1,000 บาทนอกจากนี้นะคะผู้ชนะการประกวดทุกประเภทจะได้เข้ารับเงินรางวัลพร้อมโลประธานของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและก็เกียรติบัตรในวันที่31พฤษภาคม2566นี้ที่พระพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะนั่งค่ะ